ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก็พบกับภูผาเสรีสั้นๆนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับโอ้โหส่งข้อความมาถามภูผาเสรีทั้งหน้าไมค์ทั้งหลังไมค์วุ่นวายกันไปหมดนะครับก็ผมก็ต้องออกมานะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจนะครับในโดยเฉพาะทางโซเชียลทางพี่น้องที่ฟัง YouTube ฟังคลิปนะครับใต้ดินทั้งหลายนะครับคือผมก็ต้องออกมาพูดบ้างนะครับเพราะว่าอะไรฮะคือคนอื่นพูดก็เป็นเหมือนกับผมพูดนะครับเอ้พี่น้องเอ๊ะทำไมวะภูผาเป็นไรวะ คือผมต้องพูดเพราะว่าผมนี่แหละอยู่ใกล้ที่สุดนะครับตั้งแต่มาลี้ภัยมาอยู่ที่รูที่ต่างแดนเนี่ยครับก็คือฟังคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีผมก็ต้องมาพูดสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการปกป้องหรืออวยอาจารย์สุรชัยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็นี่จะพูดไปในผมนี่กลางที่สุดนะครับคืออันไหนถูกก็ถูกอันไหนผิดก็ผิดนะครับคือผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาจารย์สุรชัยเสียให้หายนะฮะก็คือธรรมดาก็มันเป็นเรื่องปกติของนักต่อสู้นะครับทุกท่านนะครับมันจะต้องมีเรื่องที่มีคนมาโจมตีเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับมันเป็นปกตินะครับนักต่อสู้ไม่ว่ายุคสมัยไหนนะครับมันก็ถูกสังคมตรวจสอบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะนักต่อสู้นะครับทุกท่านนะครับนักต่อสู้มันจะมีเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินกับชู้สาวเนี่ยครับเรื่องเงินกับชู้สาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคนักต่อสู้ที่ต้องผ่านไปให้ได้นะฮะเรื่องอื่นๆผมถือว่ามันเรื่องอุดมการเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะชัดเจนนะครับเรื่องอุดมการคือของจริงไม่จริงเนี่ยมันมองกันไม่นานเรื่องอุดมการครับมันเห็นกันง่ายแต่ทีนี้อย่างอาจารย์สุรชัยนะครับอาจารย์สุรชัยนี่คือถ้าจะเป็นเรื่องชู้สาวนี่แกคงตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าแกก็อายุมากแล้ว70กว่านะฮะก็คงหรือเรื่องนี้ไม่มีใครโจมตีอาจารย์สุรชัยนะครับแต่ที่ผมได้ฟังทางโซเชียลต่างๆนะครับฟังเรื่องที่เขามากล่าวหาอาจารย์สุรชัยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องโจมตีที่มันไม่มีเหตุผลนะครับมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระจนผมต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่าอะไรคือผมนี่แหละเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์ที่สุดตั้งแต่มาใหม่ๆนะครับตั้งแต่มาต่างแดนใหม่ๆเลยนะครับอยู่บ้านหลังเดียวกันกับอาจารย์สุรชัยผมเนี่ยคือคนที่หลบภัยมาคนที่ลี้ภัยมาจะรู้นะครับว่าผมนี่คือคนแรกนะครับที่อยู่บ้านนะครับบ้านที่ในป่านะครับของอาจารย์สุรชัยเนี่ยผมไปอยู่คนแรกนะครับคือผมต้องออกมาพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นการใส่ร้ายอาจารย์จนแบบแหมผมรับไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเขาบอกว่าอาจารย์สุรชัยนี่อมเงินนะฮะอมเงินไม่ให้พี่น้องนะครับไม่ให้พี่น้องที่มาอยู่ด้วยอมกินอยู่คนเดียวนะครับซึ่งความจริงนะครับผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับคือคนที่มาอยู่ต่างแดนมันมีหลายจำพวกมันมีหนึ่งพวกที่ถูกอะไรนะถูกหมายจับถูกหมายเรียกนะครับอันนี้พวกหนึ่งนะฮะถูกหมายจับนะฮะที่มันมีทางการไทยหรือทางคสช.มาตามไล่จับอันนี้พวกหนึ่งนะฮะพวกที่ถูกตามจับนะฮะสองก็เป็นพวกที่อะไรนะครับลูกหลงเขาเรียกลูกหลงคือยังไม่ถูกหมายเรียกแต่ต้องสงสัยว่าตัวเองจะถูกก็ต้องหนีมาก่อนนะครับคือยังไม่รู้ว่าจะถูกหมายเรียกหรือไม่ถูกกูหนีมาก่อนอันนี้อีกพวกหนึ่งนะครับและอย่างที่สามนะครับพวกที่สามคือพวกที่มันเป็นสายเป็นสปายมาฮะพวกนี้คือมันแฝงตัวมากับพี่น้องไอ้ที่ลี้ภัยมาเนี่ยครับพวกสายเนี่ยมันมาทำเนียนมันทำทีได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหนีมาเหมือนกันนะครับอันนี้คืออีกพวกหนึ่งมันมีสามจำพวกครับพวกที่ถูกคดีนะครับอันนี้ผมก็ถูกไอ้อยู่ในพวกแรกนะครับกับพวกอาจารย์สุรชัยพวกลุงสนามหลวงพวกอะไรนี่แหละทั้งหมดนะครับนี่คือพวกส่วนมากจะเป็นพวกหนึ่งถึงสองครับที่ถูกที่มันชัดเจนนะครับพวกที่สองพวกยังไม่มั่นใจคือพวกไปเป็นพวกอาวุธนะครับพวกที่ต้องสงสัยนะครับว่าจะถูก
เขาเก็บหรือเปล่าหรือจะถูกจับหรือเปล่านี่เขาก็หนีมาพวกที่สามก็คือพวกสายนะฮะก็นะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องเงินนี่เป็นยังไงนะก็คือบ้านของอาจารย์สุรชัยนะครับบ้านที่มันอยู่ในป่าหลังนี้นะฮะผมนี่มาอยู่ก่อนกับสหายเลือดอีกคนหนึ่งนะเป็นนักต่อสู้สมัย14ตุลานะคือสมัยเข้าป่านู่นแหละคือผมก็มาอยู่2คนเฝ้าบ้านในป่านี่นะครับให้อาจารย์พออาจารย์แกก็มาทีหลังนะครับผมมาเฝ้าให้ก่อนแล้วก็ทยอยมาทีนี้พี่น้องที่ไอคนที่ลี้ภัยมาเนี่ย3จําพวกเนี่ยก็ไม่มีที่ไปคือเหมือนกับผมคือไม่มีงานไม่มีอะไรทํานะครับคือเอาพูดง่ายๆคือข้าวยังไม่มีจะกินก็ได้อาจารย์สุรชัยนะครับก็เลยเลี้ยงดูรวมทั้งพี่น้องที่หลบมานะครับหนีคดีมาต้องสงสัยว่าจะมารวมทั้งไอ้พวกสายนี่ก็มันปลอมตัวมาก็มาอยู่ในบ้านอาจารย์สุรชัยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่ามันพวกไหนนะฮะคือมาอยู่นะครับในบ้านหลังนี้คนก็จำนวนมากนะครับโอ้โหหลายคนหลายสิบคนนะครับแน่นอนครับคือแต่ละคนไม่มีงานไม่มีเงินก็อาศัยว่าก็กินข้าวกับอาจารย์เนี่ยครับก็มีงานในบ้านก็จะช่วยกันทำนู่นทำนี้ทีนี้มันก็มีพี่น้องช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินมาก็ให้กับอาจารย์สุรชัยนี่แหละก็คิดว่าอาจารย์สุรชัยก็ให้อาจารย์มาดูแลคนในบ้านจริงๆอาจารย์แกก็ดูแลเต็มที่นะก็คือข้าวใน3มื้อทุกวันนะครับน้ำไฟทุกอย่างคือไม่มีเงินก็จริงแต่คืออยู่ได้เพราะว่าอาจารย์สุรชัยนี่แกซื้อให้ทุกอย่างก็ดูแลตามนั้นนะครับทีนี้มันก็มีพี่น้องบางคนที่หนีมาเนี่ยแบบคือเขาส่งเงินมาแล้วไม่ได้รับเงินเขาคิดว่าอาจารย์สุรชัยทำไมไม่แบ่งให้ทำไมก็ส่งมาไม่แบ่งให้จริงๆเงินมันก็ไม่ได้จำนวนมากนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้ามาคิดในมุมของผมคือถ้าให้ทุกคนแล้วมันจะมีเงินไอเลี้ยงดูทุกคนได้ยังไงแล้วเงินก็ไม่ได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วอาจารย์สุรชัยแกก็ประเมินแล้วว่ามันต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ระยะแค่ปี2ปีอาจจะยาวนาน5ปี10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเงินอาจารย์สุรชัยก็เป็นกองกลางอยู่สำหรับทุกคนที่อยู่ในบ้านนะครับคือถ้าจะบอกว่าอมเงินในผมนี่น่าจะเป็นคนที่ออกมาพูดเป็นคนแรกเพราะว่าอะไรคือผมนี่ตั้งแต่มาอยู่กับอาจารย์สุรชัยนะครับเมื่อก่อนนะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับอาจารย์สุรชัยแต่ผมก็ไม่เคยได้เงินจากอาจารย์สุรชัยแม้แต่บาทเดียวจนถึงวันนี้นะครับคือคนที่โวยวายนี่น่าจะเป็นผมมากกว่าเพราะว่าผมนี่ไม่เคยได้แต่ผมเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สุรชัยทำว่าต้องดูแลคนจำนวนมากรวมทั้งไม่คือถ้าจะให้คนละ500คนละพันเนี่ยมันก็หมดวันเดียวนะครับคือมันจะต้องเก็บไว้เป็นของกลางนะฮะนี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์แกผ่านมาในป่าคือสอนให้ว่าต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ต้องประหยัดให้มากที่สุดทีนี้คนมันก็ไม่เข้าใจโดยเฉพาะไอ้คนที่ผมบอกไอ้สายจะพวกนี้มันจะมีพวกสายพวกอะไรมาใส่ร้ายเรื่องนี้นะมันก็เอ๊ะทำไมอาจารย์อมเงินไม่ยอมแบ่งให้คนนู้นคนนี้นี่คือความคิดของเขานะครับซึ่งเป็นใจที่คับแคบสุดท้ายพวกนี้มันก็ออกจากบ้านอาจารย์สุรชัยไปแล้วก็ไปจับกลุ่มกับพวกคนที่ผิดใจกับอาจารย์สุรชัยนะฮะแล้วก็ไปโพนธนาที่นู้นที่นี้นะครับจริงๆเรื่องนี้ผมต้องพูดให้พี่น้องฟังเพราะอะไรผมนี่คืออยู่ใกล้ชิดที่สุดและผมเห็นทุกอย่างนะฮะที่อาจารย์แกใช้ไปไม่ได้ออกมาปกป้องนะแต่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะฮะคือไอ้เรื่องที่คนฟังนะครับไอ้พวกที่อยู่ต่างแดนคือไม่รู้คือพูดภาษาแบบบ้านๆไม่รู้เหี้ยอะไรเลยคือก็ออกมาโจมตีคือฟังเข้ามานะครับคือผมนี่ต้องออกมาพูดเพราะผมนี่ใกล้คิดที่สุดแล้วก็ถ้าพี่น้องฟังนะครับฟังเรื่องนี้ต้องถามว่าฟังจากใครถ้าฟังจากคนที่มีเรื่องกับอาจารย์สุรชัยฟังคนที่ไม่ชอบอาจารย์สุรชัยแน่นอนพี่น้องจะต้องฟังไอ้เรื่องที่มันไม่ดีแน่นอนแต่ถามว่าความจริงมันก็คือความจริงครับคือผมต้องออกมาพูดมันเป็นเรื่องจริงที่ใครหน้าไหนก็มาโกหกเรื่องนี้ไม่ได้ฮะผมอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างมันรู้หมดนะรวมทั้งไอ้เรื่องปล่อยเงินกู้อะไรที่เขาบอกว่าโหอาจารย์ได้เงินมาปล่อยเงินกู้หาแล้วไม่มีดอกเบี้ยสักสลึงนะฮะคือให้ไปประกอบอาชีพหรือบางคือมาอยู่นานๆปุ๊บทีนี้บางคนเขาก็อยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำนู่นทำนี่คืออยู่ในป่านะคือในป่าที่อยู่กันนะฮะอยากจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่มั่งอาจารย์ก็บอกเอ้ยนี่มันเงินกองกลางนะถ้าจะเอาไปก็ให้เป็นลักษณะยืมพอทำลงทุนไปแล้วก็ให้เอามาคืนนะฮะสมมติยืมเป็นหมื่นหนึ่งเอามาคืนกองกลางก็คือให้ยืมทำประกอบอาชีพเพื่อจะเอาเลี้ยงตัวให้รอดนี่คือความหวังดีของอาจารย์แท้ๆนะครับไอ้บางคนนี่ยืมไปแล้วไม่คืนก็มีนะคือซึ่งมันเป็นเงินส่วนกลางเนี่ย
คือผมไม่ต้องบอกชื่อเดี๋ยวคือเสร็จศึกเนี่ยมันต้องเอามาเปิดเผยกันครับเรื่องนี้ผมนี่ไม่เคยได้จากอาจารย์สุรชัยแม้แต่บาทเดียวคือจริงๆผมนี่ควรจะน้อยใจนะบางทีผมไอแบบไปยืมเงินอาจารย์คือมันเป็นจำนวนที่ไม่มากครับอาจารย์บอกว่ามันไม่น่าจะใช้ได้นะภูผาแต่ผมยืมอาจารย์มาซื้อคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคือผมจะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกแบบนิดๆหน่อยๆอาจารย์บอกว่ามันยากไงอาจารย์ก็ไม่ให้ผมก็ไม่ว่าอะไรอาจารย์นี่คือผมนี่ควรจะออกมาวุ่นวายมากกว่าไอ้พวกที่มันเอาเงินไปแล้วไม่คืนอาจารย์แล้วรวมทั้งไอ้พวกเอาเงินกองกลางไปแล้วไม่ได้จ่ายดอกแม้แต่บาทเดียวมาบอกว่าอาจารย์ปล่อยดอกนะครับคือโกหกแบบหน้าด้านๆนะครับคือเรื่องจริงคือเรื่องจริงครับใครพูดนะมาเถียงกับผมได้เลยนะครับรวมทั้งไอ้คนที่อยู่ภายนอกประเทศนะครับที่มันโจมตีเรื่องนี้นะครับคือคุณไม่รู้จริงอย่ามาพูดนะครับคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่คุณพูดมาเนี่ยมันเสียคนนะครับผมบอกแค่นั้นแหละผมออกมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องสงสัยไอ้ผู้ผาเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าเขารู้พี่น้องหลายท่านเนี่ยรู้ว่าผมอยู่กับอาจารย์สุรชัยเมื่อก่อนนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะอยู่ห่างกับอาจารย์เป็นร้อยกิโลนะฮะนานๆจะได้เจอแกทีนึงแต่คือวิธีคิดวิธีการอะไรนะครับมองการของอาจารย์สุรชัยก็ยังได้ผลถึงทุกวันนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยคือรับไม่ได้นะครับตอนมาอยู่ใหม่กันนี่คืออาจารย์ก็ให้ทำงานหนักพอสมควรเอาคือวันนั้นมันบ้านที่อยู่มันเป็นป่านะครับก็ต้องถางป่าถางนู่นถางนี่ถางนั่นนะครับผมเองก็โอ้โหผมก็ไม่ชอบเหมือนกันผมก็ขี้เกียจเหมือนกันแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันส่วนรวมแต่บางคนก็รับไม่ได้อย่างเช่นคนมีอายุหน่อยก็โอ้ไม่ไหวอายุขนาดนี้ต้องมาขุดดินปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่บางคนก็รับไม่ได้ก็บ่นกันโดยเฉพาะพวกสายนักดนตรีบางคนนะครับคือจริงๆผมเองก็ทำบ้างไม่ทำบ้างผมเองก็ถูกวิจารณ์เลยผู้ผาไม่ค่อยทำจริงๆคือผมก็ทำนะครับแต่บางทีทำเวลาแกไม่เห็นเวลาแกเห็นผมทีไรผมก็นอนทุกทีอันนี้คือเรื่องที่อาจารย์สุรชัยนะครับพยายามให้ทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันมันไม่ให้เหงาเพราะว่าพวกเราตอนมาใหม่ๆกันเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือต่างคนต่างไม่มีเงินไม่มีงานครับก็อยู่กินกับอาจารย์สุรชัยเป็น10กว่าคนนะครับเกือบ20คนแล้วเงินจะเอาไปไหนครับเอามาแจกคนละพันก็หมดแล้วครับบางคนก็บอกโอ้โหเอาไปอมนะครับนี่คือเรื่องที่เขาบอกอาจารย์อมเงินนะครับซึ่งอาจารย์สุรชัยแกก็บอกว่าคือทุกอย่างแกทำบัญชีหมดแล้วคือเรื่องนี้อาจารย์สุรชัยแกไม่เคยเสียมานะตั้งแต่สมัยไหนแล้วจนถึงทุกวันนี้แกก็ยังไม่เสียเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่มาโจมตีอาจารย์สุรชัยนะครับเรื่องเงินเนี่ยผมว่าพวกคุณจะเสียคนนะครับผมบอกแค่นั้นแหละอันนี้ผมต้องออกมาพูดจริงๆครับเพราะว่ามันไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระถ้าเรื่องจริงนี่ผมจะไม่เถียงสักคำนะครับแต่เรื่องอุดมการเรื่องยุทธวิธีเรื่องอะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของใครของมันนะครับโดยเพราะไอ้เอาเจ้าไม่เอาเจ้าเรื่องอะไรนะศึกชิงบัลลังก์หรือไม่ชิงอันนี้ก็เรื่องของเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่มีใครถูกหมดนะครับไม่มีใครถูกนะครับเหมือนกับอะไรนะบอกไอ้คนนับถือพุทธบอกว่าพระเยซูไม่มีจริงหรอกคนถือคิดก็บอกไอ้พระพุทธเจ้าไม่มีจริงคนถืออิสลามก็ไม่เชื่อพุทธคนพุทธก็ไม่เชื่ออิสลามอะไรประมาณนี้คือมันเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถจะอะไรนะบอกได้ว่าใครถูกใครผิดก็เหมือนเรื่องอะไรนะศึกชิงบัลลังก์เหมือนกันมันไม่มีใครถูกอาจารย์สุรชัยก็ไม่ได้ถูกคนที่บอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ถูกครับคือมันยังไม่จบเรายังไม่รู้ส่วนยุทธวิธีนะครับการต่อสู้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะต่างคนก็ต่างมียุทธวิธีแต่เป้าหมายนะคือน่าจะเหมือนกันคือไม่เอาระบอบเก่านะครับคือยกเลิกระบอบกษัตริย์แบบเก่าไปไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจนี่คือเป้าหมายเหมือนกันนะครับก็ไปเถียงกันให้วุ่นวายกันนะความจริงก็คือความจริงครับไอ้พวกที่โจมตีบอกว่าอาจารย์สุรชัยนี่เป็นอะไรนะช่างซ่อมวิทยุแล้วก็มาต่อสู้ติดคุกก็ให้เวลาตั้งนานติดคุกไม่เห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เลยผมถามนะว่าพี่สมยศนะครับสมยศปรึกษาเกษียณสุขน่ะที่ยังอยู่ในคุกน่ะเขาต่อสู้ไหมครับคุณจตุพรที่อยู่ในคุกว่าเขาต่อสู้ไหมฮะอลิสมันเอาไปไกลๆหน่อยประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีเนสันเมเดล่าน่ะแอฟริกาใต้น่ะติดคุกกี่ปีครับก็ติดคุกก็ถือว่าสู้นะครับที่เขาติดเพราะอะไรไม่ใช่ไปป้นไปจี้ใครครับติดคุกเพราะการเมืองนะครับไม่ใช่ว่าติดคุกเพราะไปฆ่าใครไปลักขโมยของใครนะนี่คือติดเพราะการต่อสู้นะครับก็ให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องไอ้ติดคุกไอ้สู้ยังไงนะระหว่างที่ติดคุกก็เขียนหนังสือมากมายนะครับเอาเล่าประวัติของตัวเองคือทำทุกอย่างเพื่อการต่อสู้มานะครับทั้ง
ที่อยู่ในคุกทุกวันนี้พี่สมยศพวกคุณจตุพรอะไรก็เหมือนกันนะครับรวมทั้งอาจารย์สุรชัยช่วงที่ติดคุกเมื่อก่อนก็แบบนี้นะนี่คือเรื่องที่ผมต้องออกมาไม่ใช่ว่ามาแก้ต่างนะครับมาพูดให้ฟังเรื่องจริงเป็นยังไงฮะเอาใช้สมองคิดรวมทั้งเรื่องอะไรนะโกตีเนี่ยเหมือนกันโกตีที่ผมไม่อยากจะพูดมากนะคือผมนี่รู้ดีนะฮะก็มีคนบอกว่าตายไปแล้วโกตีตายไปแล้วมีคนโทรศัพท์ไปบอกที่เมืองนอกนะบอกว่าตายแล้วไม่ตายครับโกตีครับเดี๋ยวก็ออกมาครับพี่น้องเชื่อผมไม่มีตายนะฮะหลบไปอยู่เพราะอะไรก็ไปทำความเดือดร้อนให้กับลุงสนามหลวงไปบีบคอลุงสนามหลวงนะฮะไปหลอกเอาเงินนะครับมวลชนจัดตั้งกองกำลังกองพลังมีกองพลัง 7-800 คนโอ้โหแล้วถูกอุ้มได้ไงกองพลังหายไปไหนหมด 7-800 คนนี่คือผมไม่อยากพูดมากครับก็มีคนโจมตีอาจารย์สุรชัยเรื่องโกติโอ้บอกอมเงินโกติจริงๆอ่ะโกติน่ะอมเงินอาจารย์สุรชัยนะไม่ใช่คือเรื่องนี้ผมก็รู้เพราะว่าผมอยู่กับอาจารย์สุรชัยมาก่อนโกตินี่มาทีหลังผมนะครับมาก็มาโอ้โหปัดกวาดบ้านอาจารย์สุรชัยอย่างดีเรียกผมพี่ภูผาพี่ภูผาทุกคำวันหลังผมบอกโกติอายุมากกว่าผมแล้วแก่กว่าผมแล้วอย่าไปเรียกผมพี่เลยผมอายเดี๋ยวผมอายุสั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียกผมพี่แล้วเรียกไอ้ภูผาแล้ว ผมไม่ได้ว่าอะไรก็คือก็แก่กว่าผมจริงๆฮะแต่คือเรื่องของโกตินะฮะตั้งแต่อยู่ประเทศไทยที่โอ้โหบอกว่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยไปยึดสถานีวิทยุโกติจริงๆไม่ใช่ฮะคนที่อยู่ในสถานีวิทยุของโกติเนี่ยผมส่งข่าวมาบอกผมเองว่าวันนั้นที่โกตินี้ออกต่างประเทศอ่ะไปขอร้องให้อาจารย์สุรชัยไปเฝ้าสถานีให้นะก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็เรื่องจริงอันนี้ข้อมูลผมนี่ 100% ครับยืนยันชัดเจนแล้วพออาจารย์สุรชัยเห็นหลังจากช่วงที่เขากำลังจะยึดอำนาจประกาศกฎอัยการศึกอาจารย์สุรชัยด้วยประสบการณ์แกก็หนีออกมาก่อนนี่แหละครับคือคิดดูนะครับพี่น้องคนอายุ70กว่านะครับวันนี้ยังต้องมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราซึ่งไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าหรือจะตายอยู่เมืองนอกนะครับยังถูกไอ้พวกอะไรนะพวกไม่รู้จริงมาโจมตีฮะผมก็ไม่เข้าใจฮะคือโจมตีเรื่องจริงเนี่ยผมจะไม่ว่าสักคำนะครับคือเอาเรื่องโกหกแล้วมาพูดให้คนรู้เนี่ยมาฟังเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจผมก็ต้องออกมาพูดนะครับมันไม่ได้ผมต้องออกมาพูดเรื่องจริงให้มันชัดนะครับพี่น้องอัดคลิปนี้ไปเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยว่าไอ้ที่ผมพูดมาวันนี้จริงหรือไม่จริงนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านในป่าหลังนั้นแล้วครับคือออกย้ายไปตั้งแต่อะไรนะมันมีสายว่าจะมีคนมาจัดการอุ้มอาจารย์แกก็หนีออกไปแล้วออกจากบ้านหลังเก่านะครับผมเองก็ไม่ได้อยู่กับอาจารย์ตั้งนานผมนี่ออกมาก่อนไอ้พวกไอ้ไม่รู้ก็บอกโอ้ผู้ผานี่อะไรนะทะเลาะกับอาจารย์สุรชัยหนีออกไปจริงๆไม่ใช่ครับผมมีอะไรนะผมนี่เป็นคนชอบส่วนตัวนะครับเป็นอิสระเป็นเสรีถึงผมจะออกมาจากบ้านผมก็ยังไม่เคยลืมอาจารย์คือเคยกินข้าวกับอาจารย์คือรอดมาได้กับอาจารย์สุรชัยนะรวมทั้งไอ้คนที่มาอยู่10กว่าคนน่ะที่อยู่ในบ้านก็รอดกับอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ไปโจมตีหาว่าแกอมเงินนะครับคือคิดได้ยังไงฮะทุกวันนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้แต่ผมก็ต้องออกมาพูดความจริงให้ทุกคนฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับอัดคลิปเอาไว้เลยครับคลิปนี้พี่น้องเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าผมนี่พูดจริงหรือไม่จริงไอ้เรื่องที่ผมไม่รู้ผมไม่พูดนะครับคือมันเป็นเรื่องของไอ้แต่ละคนไปเรื่องอื่นของอาจารย์สุชาตินี่ผมก็ไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่ผลงานที่แกทําให้พี่น้องตาสว่างเห็นแต่การใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่นะครับระหว่างที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นนะครับแม้แต่กับข้าวอาจารย์ก็ทําให้กินนะครับคิดดูพี่น้องคือผมนี่ทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นกับข้าวนี่ทําแล้วอาจารย์บอกโอ้ไม่ได้เรื่องภูผาทํากับข้าวไม่เป็นอาจารย์ต้องทํากับข้าวให้คนที่อยู่ในบ้านกินนะครับก็แบ่งเวรกันนี่คนอายุ70กว่านะครับยังต้องมาคือดูแลนะครับนี่คืออาจารย์สุรชัยแท้ด่านที่ผมรู้จักที่ผมเห็นใครที่โจมตีนะครับเรื่องที่ไม่จริงแล้วผมรับรองแล้วว่าคุณจะแพ้ภัยตัวเองแน่นอนนะครับไอ้เรื่องโกตรงโกตีอะไรเดี๋ยวก็ออกมาครับเชื่อผมไม่ต้องห่วงครับตายปลอมนะไม่ใช่ตายจริงฮะคือถ้าตายจริงทำไมเมียไม่ยอมกลับบ้านนะฮะเมียอยู่ทำไมแถวนี้ครับก็ฝากคนที่รู้นะครับไม่ยอมกลับบ้านนาทีบอกว่าตายแล้วเมียทำไมไม่ยอมกลับฮะอันนี้ก็สงสัยกันนะฮะก็เก็บให้พี่น้องเอาไปพิจารณานะครับคือพี่น้องอาจจะบอกว่าเอ้ย
โอ้ทำไมมีแต่ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นจริงๆมันไม่ได้ทะเลาะกันนะครับมันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องสถานการณ์คัดกรองคนนะครับไม่ใช่อะไรคือแม้แต่ครอบครัวเดียวกันยังเห็นต่างกันได้นะครอบครัวเดียวกันเห็นต่างเอ้ยพ่อไปซ้ายแม่ไปขวาลูกไปตรงกลางก็คือมันเป็นปกติของสังคมประชาธิปไตยมันย่อมเห็นต่างนะครับแต่เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงครับสุดท้ายนะครับเหตุผลและความจริงมันจะออกมาก่อนมันจะนำหน้าครับส่วนคนที่โกหกมวลชนคนที่ไปต้มตุ๋นมวลชนนะครับสักวันหนึ่งก็ถูกสังคมพิพากษาถูกมวลชนพิพากษาเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์มันจะคัดกรองนักต่อสู้ออกมาเองครับว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับไม่ต้องห่วงครับการต่อสู้มันยังไม่จบวันทั้งวันนี่นะครับแต่ถ้ามันจบวันไหนนะครับพี่น้องรับรองว่าเรื่องราวที่สงสัยกันมันถูกเปิดเผยแน่นอนนะครับผมเองก็ไม่ได้อะไรมากมายผมก็พร้อมที่จะถูกพี่น้องตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ภูผาเป็นยังไงนะฮะทุกคนที่ออกมานะครับนักต่อสู้ทั้งหมดทุกท่านนะครับผมก็ถือว่าเสียสละหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแต่นะครับไอ้เรื่องที่ไม่จริงนะครับถ้าเอามาโจมตีกันนะครับวันหนึ่งนะครับคุณจะต้องรับผิดชอบนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เอาเรื่องจริงมาเปิดเผยนิดหน่อยนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่สงสัยส่งข้อความมาถามผมหลังไมค์นะครับรวมทั้งหน้าไมค์นะผมก็บอกไปในคลิปนี้แล้วครับให้พี่น้องเอาไปอัดไว้แล้วกันครับบันทึกไว้เลยครับคลิปนี้จำไว้เลยนะครับคลิปที่พูดถึงอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนี่แหละครับก็วันนี้เอาสั้นๆแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับของภูผาเสรีได้ออกมาวันหน้านะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ